ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือขอบคุณ7ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยมาช่วยค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายครับนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์ครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหนังสือขอบคุณแก่ประมุขและผู้นำทั้ง7ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นลาวและเมียนมาสำหรับความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมายังถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยชีวิตและเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะครับซึ่งล่าสุดนั้นนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามหนังสือดังกล่าวและส่งออกไปยังประเทศต่างๆเรียบร้อยแล้วครับทั้งนี้หากว่าภารกิจการช่วยเหลือเสร็จสิ้นทีมหมูป่าได้รับความช่วยเหลือออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการหารือกันอีกครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกกับกลุ่มเจ้าหน้าที่จนกว่าจะเดินทางกลับนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจจากทุกประเทศทั่วโลกที่ติดตามข่าวสารนี้ผ่านช่องทางต่างๆอีกทั้งร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมกู้ภัยที่พบทีมหมูป่าอะคาเดมี่ในที่สุดจากนี้หวังว่าจะสามารถนำทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกมาได้อย่างปลอดภัยได้พบกับคุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัว